สวัสดีครับผมเจ๋งบิ๊กแอสครับผมวันนี้ก็มาแนะนำวิธีการวอร์มเสียงก่อนขึ้นร้องเพลงหรือก่อนที่เราจะโชว์นะครับผมอย่างแรกที่ผมแนะนำคือเป็นการทำลิปโลก่อนลิปโลคืออะไรคือการเป่าปากครับผมนะฮะเดี๋ยวผมลองสาธิตให้ดูคร่าวๆก่อนนะฮะอย่างแรกคือเราจับที่ปากนี้นะผมแล้วก็เป่าปากออกมาตามโน้ตนั้นๆหรือตามเพลงที่เราชอบก็ได้นะครับลองสาธิตดูนะฮะสำหรับคนที่ไม่มีเพลงนะครับเราเลือกเพลงมาเพลงนึงที่เราคิดว่าเป็นเพลงที่ไม่ค่อยใช้เสียงเยอะแล้วเราก็ทำริบโลตามเพลงนั้นๆอย่างสมมติเพลงผมเองนะฮะเท่าที่มีนะครับผมแล้วก็ทำริบโลเหมือนกันครับแต่การเป่าปากแทนไล่โน้ตแทนนะครับผมทำงี้ไปนะครับผมอันไหนที่เรารู้สึกว่าเสียงไม่ถึงเราใช้เสียงหลบแทนไปก่อนแล้วอย่าไปขึงให้เส้นเสียงมันทำงานยืดเกินไปสำหรับใครที่ยังทำริบโลไม่ได้เราก็เลือกเพลงเหมือนกันครับเลือกเพลงที่เป็นเพลงที่เราชอบสักเพลงหนึ่งที่มันไม่ใช้เสียงเยอะไม่ใช้เสียงสูงมากเกินไปเลือกแล้วก็ร้องตามเพลงนั้นๆไปชีวิตจะกูจะร้องจะมันแรงมันให้กล้องไปกับบทเพลงแห่งศรัทธาจะในใจลิปโลไปสัก10นาที15นาทีแล้วก็มาทำการยืดสายเสียงหรือเส้นเสียงของเราสายเสียงของเรามันก็เปรียบเสมือนหนังสติ๊กครับหนังสติ๊กเวลาเรายืดหยุ่นมันก็ต้องมีการยืดแบบพอประมาณแล้วไม่สามารถไปยืดตึงแข็งเกินไปหรือแบบยืดหย่อนเกินไปคือยืดพอดีการยืดสายเสียงให้เราทำได้ทุกวันครับผมตื่นนอนมาทำได้ตลอดเวลาครับโดยการวิธีการทำเสียงแบบนี้ครับผมเราเริ่มจากคีย์ที่มันต่ำๆก่อนคีย์แบบปกติแล้วเราพูดกับไปเรื่อยๆแล้วค่อยๆลากยาวขึ้นเรื่อยๆคือมันจะฟังดูเหมือนแบบเป็นเสียงหลบแต่ว่ามันไม่ใช่เสียงหลบมันเป็นเสียงแบบที่อยู่ตรงเส้นเสียงเราทำงี้เพื่อให้เส้นเสียงมันมาแตะกันแล้วก็ให้มันยืดออกตามที่เราแบบลากเหมือนเมื่อกี้ครับลองดูนะฮะเราสามารถทำงี้ได้อยู่ตลอดเวลามันเหมือนแบบให้ฝึกกล้ามเนื้อเส้นเสียงเนี้ยมันทำงานอยู่ตลอดเวลาเป็นการยืดสำหรับน้องๆที่ยังไม่รู้วิธีก็ค่อยๆลองเริ่มจากเสียงที่มันต่ำๆก่อนลองทำงี้ทุกวันครับผมมันเป็นการช่วยได้แล้วก็ลิปโลเสร็จยืดเส้นเสียงนี้เสร็จแล้วก็หลักๆแล้วผมร้องเพลงที่เราชอบสักประมาณสัก10นาที15นาทีคือกล้ามเนื้อของแต่ละคนจะทำงานไม่เหมือนกันนะแล้วก็บวกกับวิธีการพักผ่อนของพวกเราด้วยเพราะว่าร่างกายในการพักผ่อนมันสำคัญในจำเป็นมากเพราะว่าถ้าเรานอนไม่พอเนี่ยเราตื่นมาเราจะรู้สึกได้เลยว่าเสียงเรามันจะไม่ค่อยทำงานเสียงมันจะหนาแล้วมันจะใหญ่นั่นคือหมายว่าเส้นเสียงมันพักผ่อนไม่เพียงพอแล้วก็ต้องทำการวอร์มยืดอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้ก็คือการเป่าปากริบโลก่อนนะครับผมแล้วก็จะค่อยหาเลือกเพลงที่มันใช้เสียงน้อยๆมาก่อนแล้วก็เริ่มร้องไปอะไรที่มันสูงไปเราก็ข้ามไปแล้วก็ใช้เสียงหลบแทนแล้วก็บอกการทำเสียงยืดเสียงแบบเมื่อกี้นะครับคือสามารถทำได้ทั้งวันมีเวลาว่างก็ยืดไปครับผม